ซาดาสเปซคาเฟ่บ้านหลังเล็กสีขาวท่ามกลางบรรยากาศในสวนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวนนทบุรีสายเช็คอินห้ามพลาดเลยนะคะอยู่กับลูกแก้วในรายการเช็คอินรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตคาเฟ่ชิคๆสถานที่ถ่ายรูปเก๋ๆให้ทุกคนได้อัพลงโซเชียลกันค่ะและในวันนี้ลูกแก้วพาทุกคนมาเช็คอินกันที่ Sada Space คาเฟ่เปิดใหม่ย่านนนทบุรีบอกเลยว่าบรรยากาศชิลมากที่สำคัญคือมุมถ่ายรูปเขาฮอตฮิตมากจริงๆจะเป็นยังไงตามลูกแก้วเข้าไปดูกันเลยค่ะตอนนี้จิตรกรลูกแก้วก็มานั่งวาดรูปในสวนนี่ค่ะมุมตรงนี้เขามีภาพเพนอะไรอย่างนี้ให้เราแก๊กถ่ายรูปเหมือนเราเป็นจิตรกรเลยนะคะแล้วบรรยากาศตรงนี้ก็ดีมากๆเลยให้ทัศนียภาพแบบงานศิลป์สุดๆเป็นความลงตัวของอาร์ตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขาวดำเพราะฉะนั้นก็ไปวาดรูปต่อกันนะคะวันนี้นะคะลูกแก้วก็จะมาให้ทริคท่าโพสแบบนั่งเล่นค่ะการนั่งเล่นเนี่ยเราก็อย่านั่งแบบเล่นเลยนะคะเราต้องเก๊กแล้วก็เกรงนิดหนึ่งขานะคะอย่ายืดตรงแบบนี้นะถ้ามุมกล้องไม่ดีจริงๆเราอาจจะตัวแบบตัวเล็กตัวสั้นมากเลยเราอาจจะต้องพับขาแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดกระโปรงดีๆด้วยนะคะกระโปรงจะหุบไม่ได้นะเราก็ต้องมีความบานๆของกระโปรงแล้วก็วิดตัวขวาบิดตัวทางซ้ายอย่าลืมนะคะขาจะได้ยาว
อกจากลูกแก้วไปถ่ายมุม outdoor แบบสวยๆแล้วนะคะยังมีมุม indoor แบบสวยๆอีกด้วยพอเข้ามาแล้วเนี่ยสไตล์มินิมอลนี้ไม่เหมือนใครจริงๆเพราะเขาเน้นสีขาวแล้วก็สีดำค่ะแต่ชุดของลูกแก้ววันนี้ค่ะเลือกมาแบบเข้าธีมที่นี่เลยก็คือเขาเน้นไม่สีขาวก็สีดำใช่ไหมแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยลูกแก้วใส่สีขาวบ่อยแล้ววันนี้ลูกแก้วก็เลยมาใส่สีดำมันก็ขลับได้เหมือนกันเนาะขับผิวขับอะไรแล้วก็จะมีความแบบดุๆนิดนึงหรือเปล่าคมๆใช่เลยแล้วก็เราก็จะไม่ทิ้งลายความคุณหนูคุณหนูนิดนึงนะคะก็จะเป็นกระโปรงค่ะแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปเพราะว่าสาวขาสั้นอย่างเราต้องใส่อะไรที่มันทำให้เราดูขายาวขึ้นส่วนรองเท้าเนี่ยเนื่องจากที่นี่เป็นบ้านสวนเนาะใส่รองเท้าบูทเนี่ยบอกเลยว่าเคลื่อนไหวสบายมากจะวิ่งในสนามหญ้าหรือถ่ายรูปที่ไหนก็สบายแล้วก็มีชุดให้สาวๆช้อปปิ้งกันด้วยแล้วเสื้อเขานี่สนอะอยากลงไม่ธรรมดานะมีเว้าหลังด้วยเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสาวๆต้องถูกใจแน่นอนเครื่องประดับที่นี่ของตกแต่งน่ารักมากThank you.
นี้ลูกแก้วก็อยู่กับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านซาดะสเปซเรียบร้อยแล้วค่ะสวยและน่ากินมากอันนี้นะคะแนะนำก่อนเลยก็คือดิฟเย็นเหมาะกับอากาศบ้านเราตอนนี้มากเลยค่ะแล้วก็เรนนี่นะคะเป็นน้ำมะนาวโซดาใส่น้ำผึ้งด้วยและมะนาวเนี่ยเป็นมะนาวของจากสวนเขาเลยเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูว่ามะนาวเนี่ยสดจริงหรือเปล่าและอันนี้นะคะก็เป็นนิวยอร์กชีสเค้กค่ะเขาบอกว่าชีสเค้กอันนี้ไม่เหมือนกับชีสเค้กทั่วไปเพราะว่าร้านคาเฟ่ทั่วไปเนี่ยจะทำแบบเกาหลีแต่อันนี้นะคะเป็นชีสเค้กแบบยุโรปเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงส่วนอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ทางร้านเขาอยากให้เราลองนะคะนั่นก็คือบุกิชื่อน่ารักเนาะน้องบุกิบุกิคืออันนี้เป็นคุกกี้ค่ะผสมกับบราวนี่รวมกันเป็นน้องบุกกี้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะพอมันเย็นแล้วอ่ะมันชื่นใจมันทำให้เรารู้สึกตื่นเป็นกาแฟดิฟแบบไม่เข้มเกินไปนะคะแต่ว่าเขามีแบบเข้มๆด้วยนะถ้าใครชอบแบบเข้มๆเนี่ยต้องลองแล้วก็เมนูเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ทุกคนต้องสั่งจากนั้นเรามาลองเครื่องดื่มอันนี้กันบ้างน้ำมะนาวจากสวนค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมเรามาลองมะนาวเลยดีกว่านะคะหยัดได้ไหมอ่ะสดมากอุ้ยสดจนปวดตรงนี้เลยทุกคนน้ำก็คือสดชื่นมากๆก็คือกินน้ำนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเสียงใสน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วก็บวกโซดาเลยค่ะตอนนี้ลูกแก้วก็เสียงใสแล้วไม่ใช่ค่ะเรามาลองกินเค้กของเขาเลยเค้กอันนี้ที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้เป็นเค้กชีสเค้กแบบยุโรปพอหั่นไปปุ๊บเอ้ยชีสเค้กเนื้อเนียนมากเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงคุกกี้ใช่ไหมคะมีนิดเดียวเองอะที่เหลือเป็นแบบชีสเน้นส่วนใหญ่ที่เคยไปกินชีสเค้กมานะเขาจะมีความแบบเน้นเปรี้ยวๆแต่อันเนี้ยชีสเค้กแบบหวานกลมๆอร่อยอ่ะใครที่ชอบชีสเค้กแบบชีสเค้กจริงๆนะไม่ใช่แค่แบบเปรี้ยวๆหรือว่าแบบคุกกี้เยอะๆแต่ชีสเค้กชีสแน่นๆต้องมากินร้านนี้เลยแล้วก็มาถึงเมนูต่อไปน้องบุกกี้บุกกี้เขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยเป็นบราวนี่แต่ข้างบนออนท็อปเป็นแบบคุกกี้จะเป็นยังไงมีช็อกโกแลตชิพด้วยอ่ะช็อกโกแลตชัดมากบุกกี้นี่ไม่เหมือนใครจริงๆอยากกินบราวนี่พร้อมกับคุกกี้ต้องน้องบุกกี้เท่านั้นค่ะระหว่างกินก็คือมองทิวทัศน์ไปด้วยนะคะสำหรับซาดะสเปซวันนี้นะคะบอกเลยว่าเหมือนที่เนี่ยต้องมนไม่ว่าจะเป็นความมินิมอลความคลาสสิกขาวดำของเขานะคะถูกใจลูกแก้วมากๆแล้วต้องถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วแล้วนะคะพบกันใหม่ในรายการเช็คอินทางช่องรัสตอรี่บ๊ายบาย